พี่ยามเขาบอกเห็นขี่ออกไปนะแต่ว่าขากลับไม่แน่ใจมันกลับมายังไงก็ไม่รู้ว่าเออเฮ้ยเอาไงดีวะสวัสดีครับวันพอเป็นคุณตู่ขี่รถแอนแมวไปแต่ขากลับไม่รู้ใครมาส่งครับเมื่อวานเห็นบอกว่าไปคุยงานกับน้องอะน้องไหนแต่น้องไหนก็ไม่รู้นะพลาดตัดอีกแล้วดิเออเฮ้ยยามาฮ่าเขามีระบบไวคอนิคอยู่จุดที่จุดจอดสุดท้ายอ่ะเออใช่เฮ้ยขอบคุณมากเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเราก็เคยไปเทสไทยแลนด์สกิทกันมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าเทสเจอเสร็จแล้วก็เห็นบอกว่าจอไปทัวริงใช่ป่ะฝากดูระยะทางหน่อยนะเว้ยว่าคราวนี้เอาไปเดินทางไกลแล้วจะติดแรงกิ้งของไวคอนิคหรือเปล่าได้เลยเดี๋ยวไปขี่กับพี่ๆเขาทอกระบายแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังที่นี่นี่เองกำลังเริ่มต้นเส้นทางเอาล่ะโทรไปหาหน่อยเออฮัลโหลเธอไปเปล่าว่าไงคะพี่ตู่เฮ้ยเมื่อวานพี่ขี่รถไปจอดที่บ้านเดียวเปล่าก็ใช่ไงคะพี่ตู่เมื่อวานพี่ตู่มานั่งคุยงานแบบเว้นระยะกับพวกหนูแล้วพี่ตู่ก็ดิ้งอยู่คนเดียวไม่ชวนน้องเลยเอ้าอย่างนี้แสดงว่าพี่มึนแล้วมีคนมาส่งใช่ไหมเนี่ยตามสไตล์เมาไม่ขับเหมือนเดิมขอบคุณมากเลยไว้น้องก็เมื่อวานอ่ะพี่ตู่จอด N Max ไว้ที่นี่แล้วพี่ตู่จะมาเมื่อไหร่คะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปเอาเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งต่อให้เป้าไปออกทริปอ่ะขอบคุณมากนะเจอกันจ้าโอเคเลยค่ะขอบคุณมากที่เตือนความจำในวันนั้นด้วยเรื่องWhite Connect Parking นะเว้ยก็ไปเจออยู่ที่นั่นแหละบ้านของน้องที่เคยทำงานร่วมกันน้องเบลนะเฮ้ยแล้วได้ข่าวไปออกทริปเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างมันเรื่องราวของการขับขี่ลิงก์กับWhite Connectแล้วก็เจอกับพี่ๆเขาอะนะเล่าให้ฟังหน่อยดิก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคือด้วยระบบของรถของมันที่เขาให้มาเนี่ยต้องบอกว่ามันเจ๋งจริงคือเราสามารถดูข้อมูลของตัว Y Connect ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดูรอบเครื่องยนต์ดูค่าประหยัดน้ำมันดูแรงกิ้งวันต่อวันก็คือขี่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปดูแรงกิ้งได้แล้วว่าเราขี่อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะส่วนเรื่องท่านั่งอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยช่วงล่างก็ปรับได้ช่วงหลังเขาก็ปรับได้ของระดับเนี่ยก็ปรับได้เพราะว่าเส้นทางมันก็บางช่วงก็ไม่ค่อยดีเงี้ยแต่ถือว่าโอเคและอีกอย่างนึงก็เรื่องเบรกไว้ใจได้เลย ABS ของเขานี่แจ๋วเลยแล้วส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยกำลังของเครื่องยนต์ที่มี VVA อ่ะวางไว้ผันน่ะโอ้สุดยอดพอระบบทำงานปุ๊บขี่ร้อยลำเลยสบายเส้นทางยาวๆอย่างเงี้ยไม่ห่วงก็นี่แหละฮะ Y Connect ช่วยชีวิตไว้อีกแล้วนะครับยังไงก็แล้วแต่โอกาสหน้าจะหารถอะไรนะครับมารีวิวให้ดูอีกอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย